OPPO Reno 7 Pro รุ่น Global เผยสเปคล่าสุดจัดเต็มด้วยชิปเซต Dimensity 1200 Max หน้าจอ OLED Refresh 90Hz และกล้อง50ล้านพิกเซลรุ่นเข้าไทยเร็วๆนี้ Honor Magic V สมาร์ทโฟนพับได้รุ่นแรกของทางค่ายปล่อยทีเซอร์แรกรุ่นเปิดตัวมกราคมนี้ Samsung Galaxy A53 อาจจะมีรุ่นที่มีใช้ชิปเซต Exynos และก็ Snapdragon จอเปิดตัวมีนาคมปี2022สวัสดีครับกับมาร์ครีข่าวสารดีๆทางไอทีเป็นประจำแบบนี้ทุกวันในช่วงเช้าในเวลา 8:30 นในข่าวสารดีๆทางไอทีครับแต่ก่อนที่ข่าวสารนั้นฝากเพื่อนกดถูกใจกดไลค์กดแชร์และกด Subscribe ช่องเราด้วยเพื่อแจกข่าวสารที่มาอัปเดตแบบนี้เป็นประจำทุกๆวันนะครับมาที่ข่าวแรกนะครับหลังจากที่ OPPO ได้ทำการเปิดตัวโทรศัพท์มือถือสมาร์ทโฟนซีรีส์ใหม่อย่าง OPPO Reno 7 Series ไปที่ประเทศจีนเมื่อช่วงเดือนพฤศจิกายนที่ผ่านมานะครับล่าสุดก็มีข่าวคราวออกมานะครับว่า OPPO Reno 7 Pro เนี่ยก็เป็นอีกหนึ่งเวอร์ชันที่จะเปิดตัวในเวอร์ชัน Globalและแถมยังมีสมาร์ทโฟนรุ่นอื่นที่จะเปิดตัวเข้ามาขายในประเทศไทยด้วยสำหรับ OPPO Reno 7 Pro จะมาพร้อมกับหน้าจอแสดงผล OLED ขนาด 6.55 นิ้วทั้งยังมีค่า Refresh Rate 90Hz ภายในขับเคลื่อนด้วยชิปเซต MediaTek Dimensity 1200 Max กบคู่กับหน่วยความจำแรม 12GB และ ROM 256GB มีแบตเตอรี่ 4,500 มิลลิแอมป์การชาร์จที่เร็ว65วัตต์มาพร้อมกับ Android 11ครอบทับด้วย ColorOS 12ด้านของการถ่ายภาพมาพร้อมกับกล้องหลัง50ล้านพิกเซลเซนเซอร์รับภาพ IMX766 นะครับทำงานควบคู่กับเลนส์อัลตราไวด์8ล้านพิกเซลมาโคร2ล้านพิกเซลส่วนกล้องหน้าเซลฟี่จะมาพร้อมกับความละเอียด32ล้านพิกเซลแล้วก็จะมีเซนเซอร์รับภาพของ Sony IMX709 ในเบื้องต้นมีการคาดการณ์ว่า OPPO Reno 7 Pro จะมีราคาจำหน่ายอยู่ที่ประมาณ 41,000 จนถึง 43,000 รูปีหรือประมาณ 18,000 บาทจนถึง 18,900 บาทซึ่งคาดการณ์ว่าจะนำเข้ามาวางขายในประเทศไทยหลังสมาร์ทโฟนรุ่นดังกล่าวนั้นได้ผ่านการรับรองจากหน่วยงานกสช.ในประเทศไทยเป็นที่เรียบร้อยแต่อะไรก็ดีนะครับข้อมูลในข้างต้นนั้นยังไม่มีการยืนยันเพราะนั้นถ้ามีข้อมูลอัปเดตมากกว่านี้จะรีบมาอัปเดตให้ทราบกันอีกครั้งหนึ่งครับมาต่อที่ข่าวที่2ครับระยะหลังมานี้ Honor ได้มีการเปิดตัวโทรศัพท์มือถือสมาร์ทโฟนอย่างต่อเนื่องและได้มีความสนใจนะครับจากแฟนๆอยู่พอสมควรซึ่งเป็นแฟนๆในประเทศจีนนะล่าสุด Honor นะครับก็มีแผนที่จะเปิดตัวโทรศัพท์มือถือพับได้รุ่นแรกของทั้งค่ายอย่าง Honor Magic V ครับ Honor ได้เผยภาพทีเซอร์ของ Honor Magic V โดยเป็นภาพฝาหลังนะครับที่ทั้ง2ด้านจะเห็นในลักษณะของการเหมือนแบบกำลังกางอยู่อะไรอย่างนั้นนะครับโดยลักษณะการกางจะคล้ายกับ Galaxy Z Flip กับ Galaxy Z Pro ซึ่งเป็นลักษณะของการกางไม่ว่าจะเป็นแนวนอนหรือแนวตั้งก็ลักษณะคล้ายๆกันในเบื้องต้น Honor นั้นยังไม่มีการเปิดข้อมูลออกมานะครับว่าเจ้า Magic V นั้นจะเป็นยังไงแต่มีการคาดการณ์ว่าหน้าจอเนี่ยเวลาเรากางออกมาจะมีขนาด8นิ้วส่วนจอนอก 6.5 นิ้วนะครับโดยใช้จอเป็น BOE ครับหรือ Vision Nox และมีการขับเคลื่อนด้วย Snapdragon 8 Gen 1ส่วนสเปคอื่นนั้นก็ต้องรออัปเดตกันอีกครั้งนึงครับมาต่อที่ข่าวหนึ่งครับมาพูดที่ข่าวๆของทาง Samsung บ้าง Galaxy A Series นะครับซึ่งเป็นอีกหนึ่งซีรีส์ที่ Samsung เนี่ยทำตลาดอย่างต่อเนื่องและครั้งนี้นะครับก็ถึงคิวของ Galaxy A53 เรียบร้อยครับมีรายงานว่า Samsung Galaxy A53 นั้นจะวางจำหน่ายทั้งในรุ่นของชิปเซต Exynos 1200และชิปเซต Snapdragon นะครับแต่ยังไม่มีการระบุว่ารุ่นใดนะคาดการณ์ว่าจะมีในการเปิดตัวนั้นเนี่ยในช่วงเดือนมีนาคมปีหน้าสำหรับ Galaxy A53 นั้นคาดการณ์ว่าจะมาพร้อมกับหน้าจอ AMOLED ขนาด 6.5 นิ้วความละเอียด Full HD Plus Refresh Rate 120Hz นะครับแล้วก็มีเซ็นเซอร์สแกนลายนิ้วมือใต้หน้าจอบนตัวเครื่องเนี่ยรองรับคุณสมบัติกันน้ำนะครับมาตรฐาน IP67 แล้วก็มีกล้องเลนส์หลัก64ล้านพิกเซลมาพร้อมกับแบตเตอรี่ 5,000 มิลลิแอมป์การชาร์จที่เร็ว25วัตต์ Super Fast Charging นะครับทั้งนี้นะครับก็ต้องติดตามกันต่อไปนะว่าจะมีการประกาศยืนยันการเปิดตัวของ Samsung Galaxy A53 รวมกับโทรศัพท์มือถือ Galaxy A รุ่นอื่นหรือไม่ก็เดี๋ยวมีข้อมูลมากกว่านี้จะรีบมาอัปเดตให้ทราบกันอีกครั้งนึงครับและทั้งหมดนี้นะครับก็คือข่าวสารดีๆทั้งหมดที่มาฝากกันในช่วงเช้าวันนี้ก่อนจากกันไปนั้นอย่าลืมกดไลค์เพื่อเป็นกำลังใจให้กันนะกด Subscribe เพื่อติดตามข่าวสารดีๆรีวิวดีๆและข่าวเราต่อไปนะครับช่องเราเป็น Facebook Fanpage และผมทิ้งลิงก์ไว้ใต้คลิปนี้เข้าไปกดไลค์กันด้วยนะสักคลิปนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วก็มาอัปเดตข่าวสารดีๆแบบนี้ได้ใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับบ๊ายบาย